สวัสดีครับเซ็กชัน Facebook หมดอายุจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการวิธีแก้เซ็กชันหมดอายุของ Facebook และเพจนะครับที่เราเข้าไปดูคลิปเพื่อนแล้วกดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วกดติดตามนะครับวิธีแก้เทคนิคง่ายๆครับก็คือวิธีแก้นะครับก็คือเราก็เข้าไปติดตามเพื่อนเหมือนเดิมนะครับเข้าไปชมคลิปให้จบแล้วก็เปลี่ยนจากการกดถูกใจเป็นกดรูปหัวใจแทนนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อนเช่นเคยนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี่ครับเปลี่ยนจากการกดถูกใจเป็นกดรูปหัวใจแทนนะครับผมทําแล้วลองทําแล้วครับได้ผลนะครับก็คือเซสชั่นของ Facebook ของเรานี้มันไม่หมดอายุนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกดถูกใจรัวๆนะครับเปลี่ยนเป็นกดรูปหัวใจแทนนะครับผมฝากสมาชิกชาว Facebook เรียวทุกๆท่านนะครับลองนำไปปรับใช้ใน Facebook ของทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ